สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มสาย8นาทีนะครับผมมาที่วัดศรีบุญเรืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเพื่อมาร่วมงานลอยกระทงนะครับซึ่งทางทรท.แพร่เนี่ยซึ่งดูแลจังหวัดน่านเนี่ยครับได้พามาดูคณะทัวร์เก่ายกกวนรายการเก่ายกกวนนะครับที่มาวัดศรีบุญเรืองมาทำโคมนะครับมาทำโคมแล้วก็จะได้ลอยกระทงครับจะไปดูครับเมื่อถวายแล้วเก่ายกกวนนี่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ด้วยการไทย PBS ก็มาร่วมทำโคมกันนี่ฮะดูการทำโคมนี่ฮะสวยสวยงามโคมโคมแบบน่านเนาะโคมน่านโคมบะเต้าโคมบะเต้าบะเต้าแตงโมเนี่ยกะใช่นะครับบะเต้าแตงโมโอ้โหสวยฮะนี่นี่ครับนี่คนที่มาเที่ยวกับคณะนี่ฮะนี่ฮะอย่าไปไหว้ต้องเขียนเขาได้อภิษฐานอธิษฐานไปต่อนี่ฮะนี่ฮะนี่รายการของไทย PBS นะครับดีมากเลยเพราะว่ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้พบเจอก็ได้เจอกับความงามของจังหวัดน่านน่านจังหวัดน่านนี้จังหวัดสวยมากนะครับคนละแบบกับเชียงใหม่แล้วก็ที่อื่นนะครับนี่ฮะนี่เขามาทำโคมกันมาทำโคมครับนี่ที่วัดศรีบุญเรือนนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำน่านเลยดูสิงห์นี่ครับขออนุญาตครับนี่ประธานชุมชนท่องเที่ยวครับนี่พระประธานวัดศรีบุญเรืองครับคณะทัวร์มาเยอะมากนะครับทำโคมคนละหนึ่งอันเชิญก่อนเชิญแชมป์ค่ะแชมป์ที่เสร็จก่อนบรรยากาศดีมากครับนะฮะตอนนี้ยังก็ครับผมเชิญครับบรรยากาศยังไม่หนาวนะครับสบายๆได้โคมที่ระลึกเนี่ยทำโคมเอาลงมาด้านหน้าบ้างด้านหน้าบ้างนี่ขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนี่ฮะนี่โคมด้านไหนยืนด้านปิดด้านหูต้องมาจัดนะคะนี่ค่ะคุณพี่สาวอันนี้พาพี่เที่ยวไม่มาบ้านนะคะยืนซ้อนไหล่กันได้นะตีแคบนิดนึงมันก็ยังทำอยู่นะครับใช้โคมบังหน้าตัวเองนะครับใช้โคมบังหน้าตัวเองนั่นผอเอิบลาบครับขยับมาทั้งหมดเลยขยับมาทั้งหมดคนละ3เจ้าทั้งขวาปฏิบัติคณะมาครับขอโทษนะครับนี่จริงๆพาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวได้นะครับนี่อันนี้กลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะครับที่มาร่วมกับททท.นะฮะแล้วก็รายการเก่ายกกวนของไท
ทางไทย PBS ครับในนั้นอาจารย์ในโรงเรียนที่บอกว่าจะมีวัชระคืออารุณของพระอินทร์แล้วก็เป็นสว่างที่ในป่าแม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้ครับเดินออกประตูไปแม่น้ำน่านใกล้มากเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันพรุ่งนี้คงจะเห็นแล้วล่ะแล้วก็ศาลานี้สวยมากนะครับวิหารก็สวยโคมนี้สวยมากครับเนี่ยดูโคมเนี่ยชื่อโคมบัตเต้านะครับบัตเต้าคือแตงโมเนี่ยทางเหนือนี่นะครับครับก็ขอหยุดการถ่ายทอดสดนะครับให้เห็นบรรยากาศของการเที่ยวของเก๋ายกกวนนะครับผู้สูงอายุที่ทางทอแพร่ซึ่งดูแลจังหวัดน่านเนี่ยได้พามาทัวร์ที่จังหวัดน่านกลางคืนนะครับทำโคมนะครับแล้วชวนมาเที่ยวกันที่เมืองน่านนะครับสวัสดีครับตอนนี้เชิญ